ถึงเรื่องรถคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องรถแท็กซี่กันบ้างค่ะทางกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าเตรียมที่จะเอาจริงเอาจังแล้วนะคะแล้วก็เตือนเลยสำหรับรถแท็กซี่ที่มาให้บริการกับพี่น้องประชาชนน่ะบอกว่าต้องเป็นรถแท็กซี่ที่เขาออกกำหนดเอาไว้ว่าอายุเท่าไหร่หากว่าแท็กซี่คันไหนที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะตามกฎหมายเนี่ยห้ามวิ่งให้บริการเด็ดขาดหากตรวจพบก็จะจับปรับทันทีแล้วก็ยึดป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เตือนเลยค่ะว่าห้ามรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานหรือว่ารถแท็กซี่ป้ายแดงวิ่งรับส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดเนื่องจากสภาพรถนั้นไม่มีความพร้อมในการให้บริการไม่มีความปลอดภัยโดยหากว่าตรวจพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ยึดป้ายทะเบียนรถทันทีและถ้ายังฝ่าฝืนอีกจะถือว่ามีความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนค่ะก็แนะนำให้ประชาชนอย่าใช้บริการรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของท่านได้และคุณภาพการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยโดยสามารถสังเกตได้จากหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะพร้อมสังเกตเพิ่มเติมเช่นตัวรถต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีป้ายไฟแสดงสถานะแล้วก็บัตรประจำตัวผู้ขับรถหรือว่าบัตรสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของผู้โดยสารเองนะคะ